into the night. I raise my hand. สวัสดีครับผมต้านะครับคลิปนี้ก็มาเจออีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่เชียงใหม่เรียบร้อยนะครับนี่ครับผู้ร่วมแก๊งนะครับ3คนนะครับเพื่อนปูนนะครับแล้วก็มัดเดียวนะครับมาถึงเชียงใหม่สิ่งแรกนะครับก็คือหิวข้าวนะครับวันนี้นะครับผมเช่ารถนะครับยาริสนะครับแล้วก็จะทัวร์ในเชียงใหม่ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะเก็บของสัมภาระเดี๋ยวไปเจอกันในรถโอเคเรียบร้อยตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่บนรถนะครับก็กำลังจะเดินทางไปหาอะไรกินก่อนนะครับมื้อเช้ามื้อแรกตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 7:30 ได้นะพี่นั่งจากจังหวัดระยองนะครับสนามบินอุตภเปานะครับมาถึงสนามบินเชียงใหม่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงพอดีเลยนะเป๊ะๆเลยนะครับนั่งสายการบินแอร์เอเชียมานะครับกำลังขับรถเที่ยวรอบเมืองอยากดูสาวๆเชียงใหม่มากนะครับว่าจะขาวหรือเปล่านี่มันรถแดงนี่หว่าใช่ไหมนี่แหละรถแดงนี่เขามีประวัติว่ายังไงเล่าให้ฟังหน่อยดิถ้าคุณอู้เหนือคุณจะได้ในราคาถูกแต่ถ้าคุณพูดภาษากลางคุณจะต้องพูดยังไงครับฮะจะพูดยังไงครับเหนือทุยถ้าเราพูดภาษากำเมืองเราจะได้ราคาปกติใช่แต่ถ้าเราพูดภาษานักท่องเที่ยวจะโดนชาร์จเข้าไปเรามาเหนือเราต้องพูดเหนือใช่ไหมใช่หรอวะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆคูเมืองกันแล้วกันนะครับคูเมืองคูเมืองซิกเนเจอร์ที่นี่กันแล้วกันนะครับเคยฟังเพลงนี้กันไหมเพลงของน้องชูใจนะครับที่แปลงมาจากยูซี่แก๊งมาเป็นขึ้นรถแดงนี่ก็กำลังจะไปหาอะไรกินเพื่อนไปเซิร์ชมานะครับว่าจะไปกินร้านนึงนะครับที่อยู่แถวๆอู่เมืองนี่แหละเป็นร้านเด็ดนะครับผมไม่รู้ว่าเด็ดหรือเปล่ามาถึงที่ก็ต้องกินนะครับทริปนี้ไม่มีการควบคุมอาหารใดๆทั้งสิ้นนะครับจะเป็นทริปที่อยากกินอะไรก็กินนะครับอยากเที่ยวอะไรก็เที่ยวนะครับเพราะว่านานๆมาเที่ยวทีก็ต้องจัดซะหน่อยเอ้ารถแดงกระโดด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 แดงมาเดี๋ยวไปดูว่าเราจะกินอะไรกันก่อนตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในร้านที่จะกินมื้อแรกของวันนะครับร้านโจ๊กสมเกตนะครับอร่อยใช่ไหมร้านนี้อร่อยอร่อยอร่อยแต่ยังไม่ได้กินนะสั่งมาครับเป็นโจ๊กนะครับแล้วก็มีติ่มซำเป็ดคิ้วกับซูเปอร์โบว์นะครับเมื่อกี้ติดหมูอร่อยยางใส่ไข่ด้วยนะครับโจ๊กหมูโจ๊กหมูใส่ไข่ร้อนเป็นไงครับเป็นไงครับเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ก็กินโจ๊กไปนะครับร้านโจ๊กสมเพชรนะครับเดี๋ยวก็จะมาพูดคร่าวๆนะทริปวันนี้นะปกติผมจะมาเชียงใหม่นะครับวันที่2 3 4นะวันแรกนะครับจะเสพบรรยากาศของเชียงใหม่นั่นก็คือการขึ้นดอยไปสอยเด็กไม่ใช่ไปไหว้พระไปไหว้พระนะครับแพนก็จะไปดอยสุเทพใช่มั้ยช่วงเช้าจะไปดอยสุเทพนะครับตอนบ่ายก็จะไปแม่กำปองนะครับเพราะว่าคืนนี้นะครับจะพักที่นั่นนะครับวันแรกก็จะเป็นพวกแนวธรรมชาติอะไรประมาณนี้นะครับนะก็เดี๋ยวรอติดตามธรรมชาติของจังหวัดเชียงใหม่นะครับว่าจะสวยไหมนะครับก็จะเก็บบรรยากาศมาให้ดูกันแล้วกันแล้วก็เนี่ยแหละจะเป็นแบบเรียวๆนะครับมีอะไรก็พูดให้ฟังนะครับไม่เน้นทางการมากครับจะเน้นแบบนี่แหละชีวิตนะครับทั้ง3คนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเพื่อนมาเติม1คนนะครับเป็น4นะครับชาย4นะครับ4คนอ้ายมา4คนนะครับกำลังขับรถขึ้นดอยสุเทพนะครับก็เดี๋ยวไปเจอที่ดอยสุเทพดีกว่าWe'll be right back.
วกอ่ะคือแบบเวียนหัวมากจริงหลายโค้งนะหลายโค้งมากนะครับผมไม่รู้ว่ากี่โค้งนะครับเมื่อกี้แบบโหเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบจะอ้วกอ่ะจริงขึ้นมาเป็นไงครับขึ้นมาหนาวไม่ใช่หนาวอะไรปวดท้องครับปวดขี้เลยขนลุกหมดแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ดอยสุเทพจะมาไหว้พระนะครับเรียกว่าซุ้มหวังครับกาญจนาพิเศษวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นแหละไปเดี๋ยวเราจะไปราชวงศ์ไหว้พระกันก่อนดูระยะทางแล้วไม่ธรรมดานะน่าจะแบบก้ามขาขึ้นกันพักนึงอ่ะกี่แคลกี่แคลก็น่าจะเบิร์นหมดอ่ะเมื่อเช้าที่กินมาครับแต่ไม่ค่อยสูงมากนะผมว่ามันน่าจะโอเคอยู่นะครับถ้าเราค่อยๆเดินขึ้นไปนะครับแต่ด้วยแรงศรัทธาแล้วนะครับเรามาเราก็ต้องเดินขึ้นนะครับศรัทธาเป็นเรื่องของหินเล็กไฟครับครับมีเทคนิคนะครับในการเดินขึ้นบันไดนะครับก็คือเราต้องก้มหน้าลงนิดนึงสังเกตไหมครับถ้าเราเดินขึ้นอะไรความชันอ่ะถ้าเราก้มหน้ามันจะทำให้เราทิ้งน้ำหนักตัวไปข้างหน้าแล้วเราจะทำให้เราแบบเดินแบบสบายขึ้นกว่าที่เราเดินเงยหน้าแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะแต่ไม่รู้จะใช้ได้กับที่นี่หรือเปล่านะครับเอาเรื่องมาไงเงยดูเดินมาจากข้างล่างไกลเดี๋ยวเราไปไหว้พระข้างในกันดีกว่าข้างบนเป็นที่นั่งพักนะครับแบบนี้นะครับบรรยากาศโคตรดีเลยนะเย็นสบายนะครับเพราะว่ามันอยู่บนเขาพอดีนะพักก็เหนื่อยเมื่อกี้เดินขึ้นมาใช้เวลาจากข้างล่างเดินขึ้นมาข้างบนประมาณ20นาทีได้นะครับค่อยๆเดินขึ้นมาไปไหว้พระข้างในนะแล้วก็จะเก็บบรรยากาศสวยๆนะครับที่ดอยสุเทพให้ดูนะครับหลังจากที่เราถ่ายรูปไหว้พระดอยสุเทพเทือกก็บรรยากาศตอนนี้มาอยู่ที่จุดชมวิวนะครับบรรยากาศดีมากนะครับเย็นสบายเหมือนเป็นแลนด์มาร์คอีกที่นึงนะครับของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มาแล้วครับได้มาสักการะได้มาอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นเมืองเชียงใหม่นะครับมีทั้งสนามบินมีทั้งอะไรแบบเห็นทั่วเลยนะก็เป็นการเริ่มต้นทริปที่ดีนะครับเพราะว่าได้มาไหว้พระได้มาสักการะเป็นเวลาประมาณ11โมงเดี๋ยวเราจะลงจากดอยสุเทพนะครับแล้วก็จะไปเที่ยวต่อนะครับก็น่าจะไปหาอะไรกินอีกสักมื้อนึงนะครับแล้วก็ค่อยไปแม่กำปองนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาที่สันกำแพงนะครับเสิร์ชในเน็ตนะครับ20ร้านอาหารพื้นเมืองของเชียงใหม่นะครับผมก็เสิร์ชแบบทางผ่านเพื่อที่จะไปแม่กำปองพอดีนะครับก็มาที่สันกำแพงนะครับมาร้านเป็นร้านพื้นเมืองนะครับชื่อว่านายข้าวนึ่งนะครับสั่งเป็นอาหารที่เป็นแบบพื้นเมืองจริงๆนะครับพวกอาหารที่กินตามพื้นนะครับไม่ใช่แต่กินพวกแบบเป็นจิ้นจิ้นก็คือแหนมใช่ไหมจิ้นคือแหนมแล้วก็เป็นข้าวข้าวนึ่งข้าวนึ่งข้าวนึ่งก็คือข้าวเหนียวข้าวเหนียวเออแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างนะครับก็คืออาหารพื้นเมืองจริงๆนะก็คือแบบไม่รู้ว่าบางทีเรียกไม่ถูกเหมือนกันก็ให้น้องเป็นเด็กเสิร์ฟมาอธิบายให้ฟังนะครับมีข้าวเงี้ยวด้วยข้าวเงี้ยวเดี๋ยวรออาหารนะครับแล้วก็จะอธิบายให้ดูว่าอันนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรนะสำหรับคนที่ไม่ใช่คนเหนือนะครับอย่างพวกเรานะผมก็เอ้ยให้พาอยู่ต้มไก่มีหมู2 3ครบแล้วเดียว4อย่างอาหารมาเรียบร้อยนะครับดูหน้าตานะครับอันนี้เป็นอาหารเหนือมื้อแรกของพวกผมเลยนะลาบไก่ลาบไก่กระเจ้าต้มไก่อันนี้คืออะไรนะอธิบายฟังข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวคือเป็นข้าวที่1ผสมกับเลือดหมูตามนี้ครับชิมนี่ลองชิมดูรสชาติเป็นไงอร่อยมากครับลองดูอร่อยเป็นเลือดหมูใช่มั้ยเลือดหมูเอามานึ่งกับข้าวเดี๋ยวมื้อนี้ขอตัวกินก่อนแล้วไปเจอกันที่แม่กำปองนะจ๊ะ
คตอนนี้ก็มาถึงที่พักเรียบร้อยนะครับบ้านอิงดอยนะครับอยู่ที่แม่กำปองนะครับเมื่อกี้ขึ้นเขากันมานะครับเสียวมากนะครับเพราะว่าทางโคตรชันเลยนะประมาณกี่องศาเกือบๆ70เซนติเมตรหรือว่าเซลเซียสตอนนี้กำลังจะเดินขึ้นไปเช็คอินที่พักนะครับบรรยากาศแบบโคตรธรรมชาติเลยนะ natural มากมีเสียงน้ำตกมีเสียงนกนะครับ natural สุดๆนะครับป่ะเดี๋ยวไปเช็คอินข้างในดีกว่าแล้วก็จะเก็บบรรยากาศให้ดูนะครับธรรมชาติมากดูมีน้ำตกตรงนู้นด้วยนะเดี๋ยวรอเก็บเสื้อผ้าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะพาทัวร์แถวนี้นะโฮมสเตย์นะนอนง่วงจะขอนอนชาร์จพลังสัก2ชั่วโมงเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศบนเขาดอยๆแบบนี้เดี๋ยวพาไปหาแฟกินแถวนี้ดีกว่าตอนนี้ขอนอนก่อนเก็บเสื้อผ้าเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ก็งีบไปคนละ1ชั่วโมงนะครับพักเอาแรงเลยครับตื่นมานะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4โมงเย็นนะเมื่อกี้ที่ถ่ายไว้ให้ดูนะครับเป็นบรรยากาศของบ้านพักนะครับเป็นโฮมสเตย์นะครับก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นลำธารนะครับแล้วก็เป็นน้ำตกนะจริงๆไม่รู้ว่าใจอ่ะอยากไปน้ำตกนะครับแต่ดูเส้นทางแล้วก็ไม่เสี่ยงดีกว่านะครับเพราะมันไกลแล้วก็เอารถไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เอารถขับขึ้นมาได้แบบเครื่องร้อนจีเลยก็เดี๋ยวจะไปนั่งชิลร้านกาแฟแถวนี้นะครับแล้วก็จะเดินเที่ยวเสพบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับว่าแถวแม่กำปองในบนดอยแบบนี้อากาศเย็นๆแบบนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไหมนะเพราะว่าเราอยู่ในเมืองมานานนะครับก็อยากสูดออกซิเจนดูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเยอะนะครับประมาณนั้นนะรออะไรล่ะทัวร์ดีกว่าก็กำลังจะเดินไปร้านกาแฟกันนะครับแต่ไม่รู้จำชื่อไม่ได้ชมนกชมไม้เออชมนกชมไม้ชมนกชมไม้นี่ร้านกาแฟหรือว่าเราไปชมชื่อร้านครับชื่อร้านกำลังเดินลงไปนะครับเป็นเขานะก็เดินค่อยๆเดินลงไปแบบนี้นะครับข้างๆก็จะเป็นลำธารนะครับโอ้บรรยากาศโคตรเย็นเลยขอเป็นเด็กดอยสัก1วันนะครับที่เราจะไปร้านกาแฟนะครับเราก็เดินเล่นนะครับแล้วก็มาเจอพวกลำธารข้างๆนะครับเป็นลำธารน้ำนะครับแล้วก็มีน้ำตกเล็กๆนะย่อมๆแบบนู้นนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นโบสถ์กลางน้ำนะครับเป็นอันซีนเลยนะที่นี่นะครับโบสถ์กลางน้ำนะครับเย็นสบายนะครับเสียงดังหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นลำธารน้ำตกไหลผ่านก็เย็นสดชื่นนะครับก็ได้ยินเสียงน้ำผ่านตลอดดีครับดีครับดีแต่เราก็จะนั่งเล่นตรงนี้กันสักพักนึงนะครับแล้วก็ถ่ายรูปแถวนี้สักหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นลำธารยาวไปถึงนู่นเลยนะมันไม่รู้ว่าโลเคชั่นตรงไหนจะสวยนะครับแต่ตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันโอเคก็เอาตรงนี้แหละนะครับขึ้นมาถึงนะครับก็ไปสั่งน้ำมากินร้องนะอันนี้เป็นลิ้นจี่โซดากับมะนาวโซดาก็มีเค้กด้วยนะอร่อยนะครับไม่ได้อวยนะแต่แบบรู้สึกว่ามันเหนื่อยเดินขึ้นมาเหนื่อยมากเดี๋ยวรอให้พระอาทิตย์ตกลงสักนิดนึงนะจะเก็บบรรยากาศวิวตรงนี้ให้ดูนะครับสวยมากนะครับเพราะว่าเป็นร้านกาแฟที่อยู่ในเชิงเขาพอดีนะครับแล้วก็เห็นวิวของภูเขานะครับโคตรธรรมชาติเลย natural มากๆนะ
มาที่พักเรียบร้อยนะครับก็เป็นเวลาประมาณสักเกือบ6โมงเย็นแล้วนะครับก็จะมากินข้าวกันที่นี่นะครับเพราะว่ามันจะมีอาหารเลี้ยงนะครับตอนเย็นนะบรรยากาศตอนเย็นๆแบบนี้แบบดีมากดีโคตรเลยนะครับแนะนำนะครับใครที่อยู่ในตัวเมืองอะไรอย่างเงี้ยที่แบบใช้ชีวิตในตัวเมืองนะครับก็หาเวลานะครับมาเที่ยวธรรมชาติแบบนี้บ้างนะครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนว่าเราได้มาสูดออกซิเจนนะครับกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับบรรยากาศดีๆนะครับไม่มีมลพิษไปดูอาหารที่เราจะกินกันดีกว่านะให้เป็นลาบเหนือนะครับผัดบวบก็ได้มาแล้วนะครับอาหารมื้อเย็นของพวกเรานะก็จะมีลาบเหนียลาบเหนียต้มจืดน้ำพริกอ่องก็ประมาณนี้แหละวันแรกของทริปที่มาเที่ยวเชียงใหม่วันแรกขึ้นดอยนะครับก็ธรรมชาติแบบนี้แหละก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กับมะรืนก็จะเข้าไปเที่ยวในตัวเมืองนิมมานก็จะถ่ายให้ดูอีกนะครับแต่จะเอาคลิปวันนี้เป็นวันแรกไว้เท่านี้ก่อนนะครับจะแบ่งเป็นวันๆไปนะครับเพราะว่ากลัวมันจะวิดีโอมันจะนานไปนะครับก็เดี๋ยวแยกเป็นวันๆนะขอตัวกินมื้อนี้นะครับแล้วก็จะอาบน้ำเตรียมตัวพักผ่อนนะครับเราไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปเดย์ทัวร์แล้วกันนะอย่างนี้ก็อย่าลืมฝากกด Subscribe นะครับกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าชอบนะครับแบบแนวธรรมชาติแบบนี้นะครับพวกผมมาเที่ยวที่แม่กำปองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเสียงจักรจันทร์มาแล้วไปแล้วนะครับเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับที่นี้ไปแล้วบ๊ายบายเราอยู่ตรงนู้นThank you.